ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์ค่ะ14พฤษภาคม2561นะคะเป็นวันพืชมงคลด้วยนะคะวันนี้ข้าราชการก็หยุดกันไป1วันนะคะคุณผู้ชมคะก็ยังไงแต่ว่าในส่วนของตลาดหุ้นยังเปิดอยู่นะคะคุณผู้ชมคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะเอาล่ะมาเข้าสู่วันจันทร์แล้วจริงๆวันศุกร์ก็เป็นวันที่น่าชื่นตาบานนะสำหรับนักลงทุนนะคะคุณผู้ชมขึ้นมาแรงเหมือนกันนะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละขึ้นมาเนี่ยปิดอยู่ที่ 1,765.93 จุดนะคะบวกไปตั้ง 19.04 จุดนะคะอันประเด็นหนึ่งก็คือคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเฟดนะคะหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐนะคะว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วนะคะสรุปว่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะไม่อย่างรวดเร็วเพราะว่ามันมีตัวเลข CPI นะคะหรือว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยของสหรัฐที่ออกมาแล้วก็ต่ำกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นะคะรวมไปถึงในเรื่องของน้ำมันดีตัวขึ้นมาด้วยนะคะคุณผู้ชมคะก็เลยเป็นปัจจัยเข้ามาสนับสนุนนี่แหละทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์นั้นบวกกันไปแรงกันเลยทีเดียวนะคะทีนี้มาย้ำช่องทางการรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะมีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะมี YouTube นะคะคุณผู้ชมรับชมได้เลย Channel 8 Thailand นะคะมีแอปพลิเคชันนะคะChannel 8คุณผู้ชมไปดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iOS และก็ Android นะคะมี Twitter นะคะ CH8Thailand @CH8Thailand นะคะนี่จะเป็นทางด้านของ Twitter นะคะมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะคุณผู้ชมก็ไปหาซื้อได้เลยนะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอช่อง HDMI รับชมทีวีได้กับ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะก็สามารถรับชมได้แล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญแค่มีอินเทอร์เน็ตอ่ะเสียบปั๊บชมปุ๊บนะคะแล้วก็ช่องไทยที่เป็นทีวีดิจิตอลได้ทุกช่องที่สำคัญคือมันมีหลายรุ่นนะแต่ Proudly Present รุ่นนี้มากๆเพราะว่ามันสามารถนำไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้ขอให้ทีวีที่คุณผู้ชมไปพักเนี่ยที่พักเนี่ยเป็นทีวีทันสมัยหน่อยมีช่อง HDMI แล้วก็มีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ที่แข็งแรงนะคะก็จะรับชมได้นะคะไม่พลาดทุกความบันเทิงนะคะแล้วก็เป็นช่องทางต่างๆในการรับชมนะคะคุณผู้ชมทีนี้มาดูภาพการซื้อขายกันดีกว่านะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะยังคงเป็นประเด็นเดิมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของเขาที่ประกาศออกมาก็คือตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้แล้วแถมยังมีซุ้มเสียงนะคะความเห็นนะคะจากหนึ่งในสมาชิกประธานเฟดนะคะหรือว่าประธานธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยหนึ่งในสมาชิกก็คืออยู่ที่สาขาเซนต์หลุยส์นั่นเองนะคะออกมาบอกนะบอกว่าในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอบใหม่เนี่ยจะแบบไม่เร่งรีบนะคะทีนี้ตลาดหุ้นสหรัฐตอบรับกันยังไงบ้าง นะคะก็ดาวโจนส์แล้วก็ S&P 500เนี่ยบวกนะคะ Nasdaq ติดลบไปเล็กน้อยนะคะ 0.03% นะคะคุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะทางด้านของภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ค่ะนิเคอิญี่ปุ่นบวกไป 0.22% นะคะแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.37% ฮั่งเส็งฮ่องกงบวกไป 1.3% เวสเต้ไต้หวันนะคะบวกไป 0.73% คอสปีเกาหลีใต้นะคะทรงๆตัวอยู่นะติดลบไป 0.05% ค่ะแล้วก็ทางด้านของอินโดนีเซียค่ะติดลบไป 0.8% ฟิลิปปินส์นะคะบวกแรงทีเดียวนะแต่อันนี้เป็นของเมื่อวันศุกร์นะฟิลิปปินส์วันนี้ปิดนะคะสเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบไป 0.29% ด้วยกันนะคะส่วนใหญ่เปิดมาวันนี้ก็บวกกันไปนะสำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียมาดูกันต่อน้ำมันเนี่ยเมื่อวันศุกร์นะคะวันศุกร์มีย่อไปเล็กน้อยนะคะก็มีความกังวลเรื่องความไม่แน่นอนของอุปทานในตลาดโลกนี่แหละค่ะหลังจากที่ทางด้านของสหรัฐนะคะก็ถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนะคะปิดอยู่ที่$70.70 ต่อบาร์เรลเมื่อวันศุกร์นะคะย่อลงไป66 เซนต์นะคะทองคำ $1,320.70 ต่อทรอยออนซ์นะคะแล้วก็ค่าเงินบาทเอาไหนๆแข็งแล้วก็แข็งให้ต่อนะคะตอนนี้31.85 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะค่าเงินบาทหลังจากที่ไปอ่อนเนี่ยสุดๆที่ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะ32.22 บาทนะคะตอนนี้เราก็31.85 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะทีนี้
ก่อนที่จะไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์นะคะคุณผู้ชมคะย้ำกับเรื่องสัมมนากันนิดนึงนะคะใครที่ยังไม่สมัครกันบ้างยังมีที่ว่างสำหรับทุกคนนะคะสำหรับวันที่30พฤษภาคมนะคะสัมมนานี้อยากจะฝากเอาไว้กับทุกท่าน Road to the Star เปิดเส้นทางสู่ดวงดาวกับเทรดเดอร์มือทองใน3ท่านนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณเคเนตคัมนะคะแล้วก็จะมีคุณเป๊กนะคะคุณเป๊กปุญญวีจากซูเปอร์เทรดเดอร์นะคะเป็นโคฟาวเดอร์ของซูเปอร์เทรดเดอร์คุณเคเนตคัมนี่เป็น Forex Master นะคะแล้วก็ยังมีคุณพีวิสาทคิดด้วยนะคะทั้ง3ท่านนี้จะมาให้ความรู้ให้ข้อมูลเคล็ดลับเคล็ดวิชาต่างๆนะคะจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย30พฤษภาคมนะคะคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเนี่ยมีที่นั่งให้ฟรีนะคะก็ส่งกดที่ send message นะคะส่งเพื่อจะส่ง message เข้ามาใน inbox แล้วก็แจ้งว่าขอร่วมสัมมนาแจ้งชื่อนามสกุลได้เลยนะคะงานนี้ฟรีนะคะ30พฤษภาคม 6:00 ถึง 20:00 นะคะโรงแรม Novotel เพลินจิตนะคะชั้น9นะคะฝากด้วยงานนี้นะงานฟรีมีเกียรติเขาให้เราไปแล้วไปกันเถอะนะคะไปเจอกันด้วยนะคะเอาละค่ะทีนี้มาดูกันต่อสำหรับภาพในรอบสัปดาห์นี้ของตลาดหุ้นทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศกันด้วยนะคะก็ผ่านมาแล้วในรอบสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์นี้จะหฤหรรษ์หฤหดขนาดไหนนะคะเช้าวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะกับทางด้านของคุณวิศกรคีรีวันนะคะผู้จัดการนะคะเป็นนักวิเคราะห์และนักกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณวิศกรคะสวัสดีครับค่ะก็วันนี้แทนคุณชาตรี1วันเนาะเพราะว่าคุณชาตรีติดประชุมด่วนนะคะแต่ว่าได้มอบได้ให้ทางด้านคุณวิศกรเนี่ยได้มาช่วยให้ข้อมูลกับพวกเรานะคะก่อนอื่นต้องถามนิดนึงว่ารอบสัปดาห์นี้เราจะเป็นยังไงกันต่อเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วในแง่ของตลาดหุ้นไทยแหมเสียวไส้จริงๆเลยมาฟื้นตัวกันได้วันศุกร์นะคะสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีอาการแบบว่าลงต่อยหรือเปล่าคะหรือว่าจะที่ฟื้นตัวมาแล้วเนี่ยมันจะช่วยหนุนให้สัปดาห์นี้เนี่ยไปต่อได้เนี่ยคะครับอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าอาทิตย์นี้เนี่ยเราไปดูก่อนนะครับว่าปัจจัยที่มันเป็นปัจจัยบวกปัจจัยลบเนี่ยในอาทิตย์นี้เนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างนะฮะก็ตั้งแต่วันที่15เลยนะครับผมคิดว่า15วันที่15นี้เนี่ยเป็นวันที่เรียกว่าเป็นดีเดย์นะฮะทางด้านฝั่งสหรัฐเนี่ยถ้าเราต้านบันไดจะมาได้ดีนะฮะมันจะมีเรื่องของมาตรการกีดกันทางการค้ากับทางจีนนะฮะซึ่งคุณครัมเนี่ยน่าจะพูดแล้วเสร็จเนี่ยวันที่15นี้นะครับ คิดว่าหลังจากนี้เขาทำพับบิคเฮลิ่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาน่าจะออกมาพูดอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็วันที่14 18นะครับอาทิตย์ที่แล้วเรามีคุยกันเรื่องอิหร่านถ้าเราจำได้นะฮะอาทิตย์นี้เนี่ย14 18จะเป็นช่วงของ UN นะครับเขาจะคุยกันเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ที่น่าสนใจก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมาครับกรรมาธิการท่านหนึ่งครับที่เป็นเจ้าที่ตรวจสอบเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านประกาศลาออกแบบฟ้าผ่าเลยคือลาออกแล้วขอแบบ immediately เลยทันทีเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าภาคการเมืองเนี่ยมันเริ่มเข้าไปกดดันข้อตกลงในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าในแง่ของแอสเซทเนี่ยมันน่าจะหนุนราคาน้ำมันให้สามารถยืนในเลเวลที่ค่อนข้างสูงขนาดนี้ได้ส่วนทางของยุโรปนะครับทางเศรษฐกิจเขาก็จะมีรายงานตัวเลข GDP ออกมาซึ่งคิดว่าน่าจะยังดีตามคาดนะครับอยู่ที่ประมาณ 2.5% นะครับแล้วก็ข้ามไปวันศุกร์นะครับถ้าเราจะมาได้ก่อนหน้านี้คุณมนูชีนไปเยือนจีนเพื่อคุยกันเรื่องข้อตกลงในการค้านะฮะวันศุกร์นี้ครับเป็นจีนไปเยือนสหรัฐคำถามคือทำไมเขาต้องไปช่วงนี้ครับเมื่อกี้ที่ผมเรียนไปก็คือช่วงวันที่15เนี่ยมีเรื่องของการจะประกาศว่าฉันจะแซงฉันจะปิดการค้าในจีนบ้างทั้งทีเลยทำไมต้องส่งคนไปครับเพื่อเข้าไปคุยเรื่องนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความเสี่ยงนิดนึงที่จะกดดันตลาดหุ้นในระยะสั้นได้นะครับเพราะว่าถ้ามาดูในบ้านเรานะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่า2วันที่ผ่านมาช่วงพฤหัสศุกร์เนี่ยเริ่มมีโฟลว์การซื้อของต่างชาติกลับเข้ามาค่ะแล้วก็มีค่าเงินบาทเริ่มกลับมาแข็งทีนี้ก็เริ่มมีคำถามเข้ามาว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยหุ้นมันจะไปต่อได้หรือเปล่าเราไปดูก่อนว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องที่บวกเมื่อกี้ที่เราพูดไปมีแต่ลบหมดเลยนะมีเรื่องบวกเรื่องเดียวคือเรื่องยุโรปใช่ในเรื่องของไทยเนี่ยผมคิดว่า MSCI จะมีการประกาศรายชื่อนะครับว่าจะเอาหุ้นตัวนี้เข้าตลาดบ้างที่เข้าอินเด็กซ์เขาที่เขาจะคำนวณเนี่ยคิดว่าไทยน่าจะไม่ค่อยได้อันนี้ส่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เขาจะไปเพิ่มพอร์ชั่นในการลงทุนสินเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าสัดส่วนไทยจะน้อยลงนะแต่โดยภาพรวมออกอินแล้วเนี่ยผมคิดว่ากระทบกระแทกไม่ค่อยมากนะครับแล้วก็อาทิตย์นี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยจะเป็น2วันสุดท้ายของการส่งงบกันนะครับตัวนี้เนี่ยที่เราทาง KBS มองว่าน่าจะออกมาค่อนข้างดีนะครับแล้วออกมาแล้วด้วยเนี่ยก็จะมีพวก AAV SAT BJC แล้วก็พวกคอมเมอร์สต่างๆเนี่ยที่จะออกมาค่อนข้างดีเหมือนกันนะตัวนี้เนี่ยอาจจะหนุนได้ในระยะสั้นนะครับเพราะว่า
ต้องบอกว่าปัจจัยเสี่ยงข้างนอกมันเยอะเหลือเกินนะครับส่วนในเรื่องของค่าเงินที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะฮะต้องเรียนอีกอย่างหนึ่งว่าค่าเงินแข็งเนี่ยเริ่มมีคำถามนะอาทิตย์นี้ต้นสัปดาห์เพิ่งประชุมเสร็จเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะว่าพอมันแข็งแล้วเนี่ยมันจะแข็งต่อไปหรือเปล่าค่ะนะฮะหรือว่าจะเป็นแข็งแค่สั้นๆนะครับทีนี้พอเราไปดูในภาพกว้างของเอเชียทั้งหมดนะค่ะสกุลเงินเอเชียทั้งหมดโดยเฉพาะเอเชียแปซิฟิกแข็งค่าหมดยกเป็นประเทศเดียวครับคือมาเลเซียมาเลเซียเกิดอะไรขึ้นมาเลเซียมีการเลือกตั้งใช่ค่ะพอมีการเลือกตั้งเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่านั้นก็คือมีการพลิกล็อกครับคุณหาเทได้ค่ะค่ะคือออกจากคุกมาแล้วรับตำแหน่งเลยใช่ๆครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันนะฮะเพราะว่าสิ่งที่คืออะไรฮะเขาเปิดตลาดหุ้นวันนี้ครับแล้วเงินเนี่ยในวันศุกร์เนี่ยถ้าผมดูตัวเลขไม่ผิดเงินมันไหลออกจากมาเลเซียหมดแล้วสิ่งนี้เราไม่ได้บอกนะครับว่าหุ้นมาเลเซียมันจะขึ้นมันลงอยู่ตรงนั้นแต่เราก็เลยจะบอกว่าตอนนี้นี่เนี่ยค่าเงินลิงกิตเนี่ยมันเริ่มมีความเชื่อมั่นน้อยลงนักลงทุนมองเห็นอะไรฮะพวกสถาบันกองทุนทั้งหลายเนี่ยเขามองเห็นว่าความเสี่ยงความแน่นอนในของมาเลเซียมันเริ่มสูงขึ้นนะครับอย่าลืมว่ามหาเทนี่อายุเยอะด้วยนะ92นะใช่ครับ92เนี่ยสมมติเราคุยกันเล่นๆกันในทีมนะคุยที่พี่ชาติว่าหัวหน้าผมก็คุยกันว่าแกจะอยู่ได้ถึงกี่สมัยเนี่ย92แล้วนะครับเรียกว่าเป็นนายกที่ค่อนข้างสูงที่สุดคนหนึ่งเลยเพราะว่าได้ค่ะอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยบวกสั้นๆนะครับที่มันจะทำให้โฟลว์เนี่ยไหลกับคนไทยเพราะว่าถ้าดูจริงๆนะนักลงทุนถ้าเป็นสถาบันต่างชาติเป็นของทุนถ้าเขาถือพอชั่นในตัวแอสเซทไซส์ของตัวเอเชียแปซิฟิกเขาจะโอลอกเกตเงินยังไงก็ได้ถ้าเขาออกจากที่เขาต้องไปเข้าอีกที่นึงค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นเริ่มมีเงินพูแบกกลับมาของไทยนะครับค่ะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าปัจจัยบวกก็น้อยนะครับเรียกว่าตอนนี้เราได้อานิสงส์บวกมาจากฝั่งติ๊กอื่นเขาแย่นะครับทีนี้เราไปดูในเรื่องของฟันดาเมนทัลนะฮะว่างบที่รายงานออกมาแล้วเนี่ยจากฝ่ายรีเสิร์ชของ Equity Research เนี่ยนะฮะเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วในตลาดหุ้นเราเนี่ย EPS ไตรมาสเนี่ยบวกไปเท่าไหร่ค่ะ year on year เนี่ยบวกได้ประมาณ 3% นะฮะค่ะตัวนี้เนี่ยถ้าดูทั้งปีนะครับ EPS growth จะอยู่ที่ประมาณ 5% นะฮะ5ถึงผมเรียกว่าประมาณ 5-10% ตัวเลขมันยังไม่ปรับเลยนั่นแปลว่าเราบวกได้ 3% อันนี้คือเป็น EPS โดยรวมรวมพลังงานรวมแบงค์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราตัดพลังงานกับแบงค์ออกปรากฏว่า EPS ลดอยู่ประมาณ 1.6% ค่ะนั่นแปลว่าตอนนี้เนี่ย fundamental เราดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะดังนั้นเนี่ยถ้านักลงทุนผมคิดว่าต้องไปโฟกัสหุ้นเป็นรายตัวไปนะฮะอย่างในอาทิตย์นี้เนี่ยทางของเราก็ยังชอบในเรื่องของตัวกลุ่มแบงค์นะครับแล้วก็ปิโตเคมีอย่างตัว IBL แล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลอย่างพวก BDMS แล้วก็พวก Centel แล้วก็ Pan B ค่ะจะเห็นว่าทั้งหมดที่เราพูดไปเนี่ยมันไม่มีจุดร่วมมันเลยนะครับแต่เห็นว่าเป็น selective buy ล้วนๆนะครับตัวเรื่องของผลประกอบการที่ดีส่วนแบงค์นี่ก็ได้อานิสงส์เรื่องของ IFRS 9ที่มันเลื่อนออกไปนะแต่ว่าในช็อตเทอมเนี่ยต้องเรียกว่าแบงค์เนี่ยไม่เล่นกันที่ความถูกนะครับไม่ได้เล่นกันที่ว่าจะมีโกส 10% 20% ของมันใช่เราเขามองว่าเล่นที่หุ้นมันถูกมากกว่าแต่ก็อย่าลืมครับอย่างที่บอกคือผมคิดว่าความเสี่ยงของที่นี่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องของเทรดวอร์นะครับเรื่องของจีนเนี่ยถ้าสรุปมันไม่ได้ผมคิดว่าสุดท้ายกลับมาเขามาเซลล์ออฟพวกอินเวนซิ่งมาร์เก็ตเพราะว่าอินเวนซิ่งมาร์เก็ตเนี่ยมันเติบโตได้จากปริมาณการค้าโลกที่มันเติบโตขึ้นถ้าไม่ได้ที่ไม่เติบโตเนี่ยผมคิดว่าหลังสิ้นเดือน6นะฮะอาจจะมีการเลเวอร์ GDP ลดลงให้เห็นนะครับโดยเฉพาะ GDP ของ Emerging Market ทั้งหลายครับค่ะเพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้ปัจจัยหลักๆคือของต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของสงครามการค้ากับจีนสหรัฐกับจีนใช่ไหมคะถูกต้องครับที่ยังเป็นปัจจัยกดดันกันอยู่แต่ว่าภายในประเทศเองของเราก็ต้องไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่โดยภาพรวมๆเป็น selective buy ซะเป็นหลักหวานคงหวานเราคงหวานซื้อไม่เป็นในช่วงปี2ปีก่อนนั้นไม่ได้ช่วงนี้ไปเห็นว่าเราต้องเลือกซื้อเป็นหลายหุ้นไปค่ะเพราะว่ากรอบดัชนีเนี่ยถ้าเราดูจริงๆแล้วนะค่ะกรอบบนเนี่ยอยู่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่อยู่7-9นะครับบนกรอบแรกนะครับแต่ถ้ามันพลิกลงมาเนี่ยอาจจะลงมาได้ถึง1750เลยเพราะว่าอย่างที่เรียนไปปันผลหมดแล้วงบรายงานหมดแล้วแถมได้ทันมือค่อยๆดีตัวนี้เนี่ยเราหวังไม่เยอะคือต่างชาติจะเริ่มโรเตทเงินมาลงในบ้านเรามากขึ้นมากกว่าเพื่อรักษาโพซิชันเขาไว้นะครับไม่ได้แปลว่าคุณเราวอลเลชันน่าดึงเงินไม่เทียบกับสินค้าอ๋อคือการที่ต่างชาติกลับเข้ามาก็แค่รักษาโพซิชันเพื่อเฉยๆถูกต้องครับทีนี้กรอบสัปดาห์นี้ก็จะอยู่ประมาณ1769แล้วก็1750เป็นแนวรับประมาณนี้ครับ
นะคะแล้วก็อันเป็นคนเงินแคบค่ะแล้วในแง่ของค่าเงินบาทเมื่อกี้ที่บอกว่าต่างชาติรักษาโพซิชันไว้การแข่งข้ามันจะแข็งไปถึงขนาดไหนอะคะจริงๆเรามองนะฮะว่าในช่วงที่ผ่านมาต้องเรียนนะครับว่าเราเริ่มเห็นกลไกของดอกเบี้ยของเฟดที่มันปรับมา 1.75 เริ่มทำงานแล้วนะฮะทีนี้ในการที่เราจะไปประเมินว่าเฮ้ยค่าเงินบาทอาจจะแข็งได้ถึงเท่าไหร่ผมมองว่าอาทิตย์นี้เนี่ยอย่างเก่งเนี่ยนะฮะอาจจะลงมาได้ถึง 31.3 บาทต่อดอลลาร์ 31.2 3ครับ0.3ค่ะใช่ครับซึ่งตัวนี้ถามว่าทำไมเลยถึงมองถึงขนาดนั้นตัวนี้เป็น worst case ละที่มันจะแข็งได้เราไปถึงขนาดนั้นได้แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราดูจริงๆดูเรื่องดอกเบี้ยของเฟดก็ดีดูเรื่องดอกเบี้ยของไทยก็ดีเลยดูเรื่องอัตราผลตอบแทนพันธบัตรก็ดีจริงๆต้องเรียนว่าเป็นค่าเงินบาทมีแนวโน้มที่จะออกค่าลงไม่ต่ำต้องพูดนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วเรียนมองกันว่าเงินบาทถ้าจะแข็งไปจากนี้นะก็ได้ประมาณไม่เกิน50 ตังค์นะครับจากปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ31.3ประมาณค่ะทีนี้ในแง่ของน้ำมันซึ่งก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยชนไปสุดๆนี่71 ดอลลาร์ 89 เซนต์ต่อบาร์เรลสำหรับตัวเวสเท็กซัสนะคะประเมินสถานการณ์ราคาน้ำมันยังไงคะจริงๆแล้วราคาน้ำมันนี้ต้องเรียนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าดูเฉพาะเรื่องปัจจัยไอ้ UN ที่จะไปคุยกันเรื่องนิวโคลผมคิดว่าเรื่องแซงชั่นอิหร่านในเรื่องฟันดัมเบลท์ไม่กระทบเท่าไหร่เพราะว่ากำลังการผลิตเขาไม่ได้เยอะนะแต่ว่าจะไปกระทบไอ้พวก EU หรือพวกประเทศต่างๆที่ไปขุดเจาะในประเทศอิหร่านนะครในอาทิตย์ที่ผ่านมาเริ่มมีการพูดคุยกันนะครับระหว่าง EU Commissioner หรือคณะกรรมการยุโรปกับทางฝั่งสหรัฐที่จะขอยกเว้นบริษัทที่ทำธุรกิจน้ำมันในตัวอิหร่านซึ่งถ้าประเด็นตัวนี้ออกมาเรียบร้อยนะฮะเราอาจจะเห็นว่าซัพพลายมันเริ่มกลับมาอยู่ในอิหร่านอีกครั้งในจากอิหร่านในตลาดโลกอีกครั้งตัวนี้เนี่ยราคาน้ำมันเราเลยมองว่ามันไม่น่าจะไปไหนมันน่าจะอยู่ในเรื่องต่างๆนี่แหละเพราะว่าให้เลื่อนการคุยต้องใช้เวลาผมคิดว่าไม่น่าจบภายในอาทิตย์เดียวเพราะว่าลองจินตนาการนะครับว่าถ้าน้ำมันขึ้นคิดว่าตอนนี้ถ้าไม่ใช่โอเปกจะใครจะเป็นก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นสหรัฐเพราะสหรัฐก็ผลิตได้ทั้งเชลล์ออยล์นะครับแซนออยล์นะครับก็ผลิตได้ทั้งน้ำมันด้วยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่ราคาน้ำมันอยู่ในเลเวลขนาดนี้ดีต่อตัวเขาแน่นอนนะครับและตัวเรื่องของยูเอ็นนิวเคลียร์ทอสเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะจบโดยที่ตกลงกันไม่ได้ค่ะดังนั้นตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นปัจจัยบวกแต่ก็ไม่ได้เป็นปัจจัยลบดังนั้นเนี่ยราคาน้ำมันก็น่าจะทรงๆอยู่ค่ะจริงๆแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าหลายๆสำนักวิเคราะห์เนี่ยเขาเริ่มมองข้ามไปถึงโอเปกทอล์กแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกำลังการผลิตที่เขาบอกเขาจะชะลอเขาจะโฮไว้เนี่ยลดไปเนี่ยเขาจะมีการลดอีกหรือเปล่านะครับจากราคาน้ำมันที่มันสูงขนาดนี้หรืออาจจะแย่ที่สุดเพราะน้ำมันราคาน้ำมันถึงขนาดนี้นั้นอาจจะปรับเพิ่มเพดานกำลังการผลิตก็ได้เนื่องจากดีมานด์ที่เปลี่ยนตัวจริงๆแล้วเนี่ยก็เลยอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้เนี่ยน้ำมันปัจจัยลบเนี่ยปัจจัยที่มันมาจากอิหร่านที่แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะจบไปแล้วแต่ช่วงนี้จะเป็นเรื่องทำให้ตัวราคาน้ำมันมันเดินไม่ไปไหนเรียกว่าทรงๆอยู่บริเวณ70 เหรียญนี่ดีกว่านะครับเพราะถ้าเราไปดูความเป็นจริงนะครับเป้าเนี่ยเขามองกันจริงนะครับเขามองกัน80 เหรียญนะครับแล้วแปลว่าอัพไซด์อยู่ที่80อีกประมาณสัก10 เหรียญโดยประมาณนะครับไม่ได้จะเกินอย่างเก่งก็ได้80 เหรียญนะซึ่งสหรัฐก็ผลิตตัวเองก็ผลิตเองแล้วก็ชอบเหมือนกันด้วยราคาสูงๆอย่างนี้ใช่ครับเขาเอ็นจอยอยู่แล้วครับเพราะพวกนี้ได้ถ้าไปดูจริงๆงบการเนี่ยพวกบริษัทน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็นของยุโรปหรือของสหรัฐนะต้นปีที่ผ่านมาไตรมาสเดียวออนเดียบุ๊กเป็นครับสต็อกเกมเนี่ยหมดเลยแต่คนที่แย่ระหว่างคนที่แย่คือพวกปิโตรเคมดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าดูนะพอชั่นผู้ผลิตน้ำมันเยอะกว่าพวกปิโตรเคมนั่นก็แปลว่ามันก็จะกระทบไอ้พวกกลุ่มอินดัสทรีพวกนี้ค่อนข้างในทางบวกด้วยค่ะแม้เหมือนเป็นแผนเลยนะคะใช่ครับเหมือนเป็นแผนให้น้ำการน้ำมันขึ้นเรื่อยๆเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ระวังผมจริงๆอยากเรียนนักลงทุนว่าระวังดาวไซด์ดีกว่าเพราะว่าดาวไซด์เราคงไม่คาดว่ามันคือทะลุ80เลยแล้วอย่างนั้นนั่นแปลว่ายังไม่อยู่ในความคาดที่ว่าตลาดเนี่ยมี QE แต่ตอนนี้ต้องเรียนว่า QE โดนดีกว่าแล้วดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังว่าราคาน้ำมันจะขึ้นไป100 เหรียญ80 เหรียญเนี่ยอย่างที่คอนเซนซัสมองคิดว่าสมเหตุสมผลดังนั้นก็ให้ระวังเรื่องดาวไซด์ซึ่งเป็นไม่ได้ว่าถ้าถึงจุดนั้นแล้วก็มันอาจจะมีอะไรบางอย่างทำให้ราคานั้นย่อต่ำลงมาจาก80ก็เป็นได้ใช่ครับนะคะจริงๆผมอยากเรียนอย่างนี้ในแง่ของสถิติเนี่ยนะฮะลองดูตัวเลขก็ได้นะครับว่าช่วงราคาน้ำมันที่ทำให้ตลาดหุ้นวิ่งขึ้นแรงที่สุดเ
คือช่วง50เหรียญไป60เหรียญแต่ลองสังเกตดูนะครับว่าช่วงราคาน้ำมันบริเวณ60เหรียญไป70เหรียญตลาดไม่ค่อยตอบไม่ค่อยเอนจอยนะครับพอมันขึ้นมา10เหรียญมันเริ่มเป็นต้นทุนไง10-20จุดใช่ครับอันนี้แหละผมถึงอยากให้สังเกตว่าดังนั้นเนี่ยถ้าดูความเร็วในการปรับขึ้นของราคาน้ำมันกับดัชนีจะเริ่มเห็นว่าดัชนีชะลอตัวของราคาน้ำมันปรับขึ้นไม่ได้ปรับขึ้นแบบดุเดือดเหมือนช่วงที่ผ่านมาคุณก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องระวังครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วว่ามันในกลุ่มของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันเป็นลักษณะของ selective buy ซึ่งกลุ่มที่น่าสนใจก็จะมีในส่วนของธนาคารแล้วก็จะเป็นหุ้นรายตัวไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะต้องหลีกเลี่ยงเนี่ยกลุ่มของน้ำมันที่เป็น energy เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะต้องหลีกเลี่ยงเลยไหมคะจริงๆกลุ่มน้ำมันเนี่ยถ้าเป็นผู้ขุดเจาะและผลิตเนี่ยผมคิดว่าครึ่งปีแรกนะพบการเงินเขาenjoyจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงแต่ผมคิดว่ากลุ่มที่น่าจะโดนกระทบคือพวกปิโตรเคมีพวกปลายน้ำนะครับพวกทั้งหลายที่ต้องใช้น้ำมันมาผลิตต่อนั่นแปลว่าคุณจะมีคอสเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นพวกพาราไซลีนพวกโรมาติกพวกนี้ทั้งหลายที่ผลิตไปเป็นลายอย่าง PTTCS อะไรพวกนี้ก็น่าจะผมคิดว่าน่าจะโดนไอ้พวกซีเพียน่าจะโดนอันนี้อันตรายในขณะที่ตัวที่น่าจะเอนจอยได้พอสมควรนะครับเนื่องจากมีของในคลังค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ในเรื่องของราคาขายที่น่าจะยังดีก็น่าจะเป็นพวก IVL นะครับพวกนี้ก็ไม่ค่อยคือเรียกว่าเป็นปิโตรเคมีคล้ายกันนะครับแต่ว่าเซนซิทีฟต่อราคาน้ำมันค่อนข้างต่างนะครับเมื่อเราไปดูในตัวของการเปลี่ยนแปลงของน้ำมันเทียบกับราคาเรื่องของผลกำไรนะได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยค่ะก็คือ IVL เนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็ตัวอื่นที่วันนี้ทางด้านของคุณวิศกรได้บอกเอาไว้เนี่ยก็จะมีทางด้านของเซนเทลนะคะเซนเทลแล้วก็มีแพลน B นะคะแล้วก็มี IVL อีกตัวหนึ่งที่เมื่อสักครู่ได้พูดไปนะคะว่าผลกระทบจากในส่วนของการของปิโตรเคมีของเขาเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะทำไมเซนเทลล่ะคะจริงๆแล้วจริงๆต้องบอกนี้ครับว่าเซนเทลเนี่ยถ้าดูจริงๆนะครับอันนี้ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าถ้าลงทุนเนี่ยอาจจะมองได้ถึงไตรมาส3เลยก็ได้นะครับจะเรียนครับว่าเดือนหน้าเรามีอะไรฮะเรามีบอลโลกถ้ามีบอลโลกเนี่ยขาเซนเทลขาเนี่ยเป็นธุรกิจอาหารนะครับที่ทราบมันดีซึ่งตัวเลขอาหารโดยเฉพาะเดลิเวอรี่ทั้งหลายมักจะเติบโตได้ดีในช่วงที่มีการจัดฟุตบอลโลกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมจำไม่ผิดผมไม่ค่อยได้ดูฟุตบอลจับที่รัสเซียนะครับดังนั้นเนี่ยนั่นแปลว่าโอกาสที่คนจะสั่งอาหารเพิ่มนะครับมันก็มีสูงนะครับประกอบกับโมเมนตัมของนักท่องเที่ยวจีนที่ยังกลับเข้ามาอย่างต่อเนื่องในลูกค้าถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยเยี่ยมๆผมคิดว่ามันก็ยังน่าจะไปต่อได้ปีนี้เขาก็ถ้าดูตัวเลขที่กระทรวงท่องเที่ยวออกมาพูดนี่ก็น่าจะประมาณ 70% ในเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็ทัวร์สุดเนี่ยก็น่าจะหมดไปแต่ว่านักท่องเที่ยวก็น่าจะมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่เชื่อเลยว่าเซนเทลจะมาเราไปดูนี่นะครับดูว่า AV ผู้โดยสารเขาเพิ่มหรือเปล่าถ้าผู้โดยสารเขาเพิ่มเนี่ยระหว่างประเทศเพิ่มนะโดยเฉพาะจากจีนนะมันคอนเฟิร์มภาพชัดเจนแล้วว่าโอกาสที่นักท่องเที่ยวมันจะมาเพิ่มก็มีสูงนะครับซึ่งตอนนี้ก็บอกว่านักท่องเที่ยวจีนยังเป็นกำลังหลักอยู่นะครับแล้วก็คนที่ชาติที่โปรไฟล์เราค่อนข้างเยอะนะครับก็ปีนี้ผมคาดว่าน่าจะเป็นอินเดียนะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวอินเดียกลับมาประมาณตัวเลขรับลื่นน่าจะประมาณ600,000-700,000คนครับซึ่งต่อหัวเนี่ยนะครับคนอินเดียเนี่ยรวยมากเขาปิดโรงแรมแบบจัดงานแต่งเลยนะฮะที่หัวหินหรือที่อะไรถ้าช่วงกลางปีจะเห็นค่อนข้างเยอะและการเลือกตั้งเขาจบไปแล้วด้วยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างเริ่มเซตเทิลแล้วเนี่ยโอกาสนักท่องเที่ยวจะกลับมาในกลุ่มนี้ค่อนข้างสูงครับค่ะแล้วแพลน B ล่ะคะที่เกี่ยวข้องกับพวกธุรกิจโฆษณาป้ายโฆษณาคือจริงๆแล้วพวกธุรกิจป้ายโฆษณาก็ต้องเรียนครับว่าตัวเลขพวกนี้มันก็โตตามภาวะเศรษฐกิจนะค่ะซึ่งถ้าอะไรที่เสริมขึ้นตัวไอ้ตัวเลขการใช้โฆษณาเพิ่มขึ้นค่ะแต่สิ่งนึงที่ต้องยอมรับก็คือตัวเลขไอ้ป้ายโฆษณาทั้งหลายที่ต่อทางดึงหรือว่าตามด่านเก็บเงินเลยเนี่ยพวกนี้ต้องเริ่มต้นมีสินค้าทดแทนลงมานะครับต้องบอกว่าในภาวะที่เศรษฐกิจมันอย่างนี้ซึมทรงต้องบอกว่าตอนนี้ดวงงบการเงินก็ดีเงินก็ดีนะไม่ค่อยช่วยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามองภาพที่มันยาวไปนะครับ
ถ้าลดแนวการเลือกตั้งมาภายในปีหน้านะถ้าคุณตามที่คุณคุยกันอยู่แจ้งช่วงสุดท้ายเราจะเริ่มเห็นได้ว่าโฆษณามันจะกลับมาอีกซึ่งยอดการซื้อโฆษณาเนี่ยมันจะมาก่อนค่ะแต่ว่าถ้าเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยโฆษณามาก่อนไม่ได้แปลว่าเอ้ยเลือกตั้งแล้วปุ๊บเนี่ยโฆษณาจะตามนะครับแต่ของพวกโฆษณาเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าสำคัญนะครับสำหรับตัวป้ายโฆษณาที่มันน่าจะเลือกมาค่ะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยที่ควรหลีกเลี่ยงจะเป็นในส่วนโปรเคมีนะคะมีตัวมีกลุ่มอื่นอีกไหมคะที่ควรจะหลีกเลี่ยงอะคะสำหรับช่วงนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าช่วงนี้เนี่ยนะฮะช่วงไตรมาส2เนี่ยนะครับในนี้เนี่ยว่าในเอทีพีนี่ผมคิดว่าตัวที่จ่ายปันผลหมดไปแล้วเนี่ยระหว่างเดือนชั้นค่อนข้างแพงตัวนี้ควรจะต้องระวังนะครับค่ะหุ้นจ่ายปันผลทั้งหลักเนี่ยในไตรมาส2เนี่ยเราน่าจะเริ่มเห็นจ่ายปันผลหนักๆเลยน่าจะเริ่มเห็นพวกการคลีนหุ้นออกมาในช่วงนี้เพราะว่าผมเข้าใจว่าพวกกองทุนเลยว่าพวกนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาก็ต้องคือเด็ดนะเพื่อเมนเทนแคปโปเอาไว้ในช่วงไตรมาส2เนี่ยหลังจากที่ความผลจ่ายหมดแล้วในไตรมาส1คิดว่าน่าจะเดินเยอะอยู่ครับสำหรับผู้ที่จ่ายปันผลนี้ครับความน่าดึงดูดก็จะลดลงไปช่วงดังนั้นต้องระวังคือตัวไหนที่จ่ายปันผลเยอะในช่วงต้นปีแรงๆเนี่ยผมคิดว่าเราก็ควรระวังเรื่องดับสายเดือนยิ่งตัวไหนจ่ายปันผลปีละครั้งเนี่ยมันแปลว่ามันจ่ายไตรมาสหนึ่งครั้งเดียวตัวนี้ต้องระวังหนักๆเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ได้ครบทุกด้านเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณวิศกรค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณวิศกรคีรีวรรณนะคะผู้จัดการนะคะแล้วก็นักวิเคราะห์และนักกลยุทธ์การลงทุนนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมโอ้โหคือเสียงอาจจะแบบฟังอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงเนาะแต่ว่าคุณวิศกรได้ให้ข้อมูลไว้รอบด้านจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในรอบสัปดาห์นี้ให้เห็นตารางกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นวันที่15นะคะจะต้องมีการเจรจาการค้ากับจีนนะทางด้านสหรัฐนะคะว่าจะต้องสรุปว่าจะเอายังไงนะคะข้อตกลงการค้ากับจีนนะ14ถึง18ต้องเจรจากับทางด้านเรื่องข้อตกลงของอิหร่านอีกนะแล้วก็ยังมี GDP ของEU ทางฝั่งของสหภาพยุโรปซึ่งก็คาดว่าน่าจะออกมาดีนะคะแล้ววันที่15พฤษภาขอโทษปลายสัปดาห์นี้วันศุกร์นะคะ18พฤษภาทางด้านของจีนเองก็จะไปเยือนสหรัฐจะไปคุยกันไปเจรจากันมีเรื่องของการประกาศ MSCI ด้วยซึ่งรอบนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าไทยอาจจะไม่ค่อยได้รับอานิสงส์สักเท่าไหร่น่าจะเป็นทางฝั่งของจีนนะคะเพราะว่าจะนำหุ้นของจีนเนี่ยเข้าไปคำนวณค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้เป็นการประกาศงบการเงินสัปดาห์สุดท้ายด้วยของไทยนะคะค่าเงินบาทก็มีการแข่งค่ากลับขึ้นมานะคะก็ประเด็นหลักๆนะนอกการแข่งค่าขึ้นมาเนี่ยนอกจากว่าต่างชาติจะกลับเข้ามาเมนเทนโพซิชันในบ้านเราแล้วเนี่ยนะคะยังมีเรื่องของการที่ทางด้านของฝั่งมาเลเซียเนี่ยการเลือกตั้งจบครบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ท่านมหาเทเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุมากที่สุดในโลกนะคะ92ปีนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทำให้มันเหมือนกับเป็นปัจจัยเสี่ยงไงก็มีเม็ดเงินไหลออกค่าเงินริงกิตเนี่ยก็อ่อนค่าลงแล้วเงินจะไปที่ไหนมันก็ต้องอยู่ใกล้ๆเพื่อนบ้านกันนี่แหละเราก็ได้รับอานิสงส์เงินก็เข้ามาบ้านเราก็ทำให้ค่าเงินบาทแข็งด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยกลุ่มที่ควรจะหลีกเลี่ยงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะซึ่งในส่วนของราคาน้ำมันดิบก็ปรับตัวขึ้นมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณนี้อย่างเก่งก็ขึ้นไปอีก10เหรียญก็ประมาณสัก80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะมีอะไรอีกนี่พยายามสรุปให้นะแล้วก็นอกจากนี้แล้วสัปดาห์นี้เนี่ยในแง่ของตลาดหุ้นไทยนะคะคุณผู้ชมก็น่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะคะ 1,769 ประมาณนั้นเป็นแนวต้านแล้วก็แนวรับ 1,750 นะคะไม่ได้กว้างสักเท่าไหร่นะคะนั่นแหละประมาณนั้นแล้วก็กลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยจริงๆก็ต้องหลีกเลี่ยงแต่ว่าจะมีบางตัวที่ยังน่าสนใจอย่าง IVL นะคะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเพราะว่าไม่ได้รับผลกระทบเนาะทีนี้ตลาดหุ้นไทยก็เปิดมาเรียบร้อยแล้วไหนๆเปิดมาแล้วมาดูกันสักหน่อยนะคะ 1,700 1,769.26 จุดนะคะแนวต้านเลย บวกไป 3.33 จุดหรือว่า 0.19% นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่เทิดกันนะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะก็คุณพรพัชชานะคะสวัสดีค่ะมีคุณพันนะคะสวัสดีค่ะคุณสายสุนีนะคะคุณปังคุงนะคะคุณสุริดวงคุณนาริศคุณบัวจุงสุขนะคะคุณสวคุณสุดาวันคุณเง็กนะคะคุณมิตรคุณพงวีระคุณธัญญนันท์
คุณสุภาพลนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะคุณสุกัญญาค่ะคุณเรนนะคะคุณจันยานะคะก็ย้ำอีกครั้งท่านใดที่เข้ามาแล้วถามคำถามหุ้นนะคะถามได้เลยขอตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญราคาด้วยถ้าพิมพ์ผิดช่วยยกมาทั้งก้อนแล้วเขียนว่าแก้ไขเนาะเพราะจะได้รู้ด้วยว่าแก้ไม่ได้ถามเพิ่มไม่ได้ถามซ้ำนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะแล้วก็ย้ำสัมมนาเข้ามากันแล้ววันที่30พฤษภาคมฝากสัมมนานี้ด้วยนะคะจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะ Road to the Star เปิดเส้นทางสู่ดวงดาวเทรดเดอร์มือทองนะคะงานนี้ฟรีลงทะเบียนก็ง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็กดไปที่ Send Message นะคะที่ Fan Page ปอมเท่านั้นมีบางท่านเนี่ยไปกดของ Channel 8นะคะอันนี้ต้องมาลงทะเบียนที่แฟนเพจ Make Profit ย้ำว่าแฟนเพจ Make Profit นะคะงานนี้ฟรีสำหรับแฟนรายการนะคะก็จะมีทั้ง3ท่านที่เป็นเทรดเดอร์มือทองไม่ว่าจะเป็นคุณเคนเนตคัมนะคะ Forex Master นะคะท่านนี้นี่ proudly present มากเพราะว่าจากโดน lay off นะแล้วตอนนี้ก็พูดง่ายๆว่าพอร์ตโตกระจายเลยนะคะโดน lay off จากงานประจำนี่แหละนะใช้เวลา5ปีสร้างตัวขึ้นมานะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของคุณเป๊กนะคะโคฟาวเดอร์จากซูเปอร์เทรดเดอร์นะคะคุณพีนะคะวิสาทคิดนะก็ทั้ง3ท่านก็จะมาให้เคล็ดลับในเรื่องของการเทรดการลงทุนการอยู่รอดปลอดภัยในฐานะเป็นเทรดเดอร์นะคะ30พฤษภาคมจัดขึ้นนะคะ6โมงจนถึง2ทุ่มโรงแรมโนโวเทลเพลินจิตสุขุมวิทชั้น9นะคะฟรีไหนๆฟรีแล้วมากันเถอะมาเจอกันได้นะคะคุณผู้ชมคะสำหรับงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอนำตัวท่านมาให้ถึงงานเป็นพอแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะกับทางด้านพี่เทิดนะคะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะจะมาดูกันนะว่าวันนี้เนี่ยพี่เทิดจะมีมุมมองยังไงเพราะณจุดนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยนะคือตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยเปิดมาก็บวกกันไปเนาะแรงทีเดียวเลยนะคะวันนี้เปิดมาเนี่ยล่าสุดบวกไปแล้ว3จุดนะคะ 3.52 จุดอยู่ดัชนีอยู่ที่ 1,769.45 จุดด้วยกันนะคะส่วนในแง่ของภูมิภาคเอเชียเองนะคะคุณผู้ชมคะเช้าวันนี้เนี่ยนิเคอิก็บวกเนาะหางเซ็งเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนก็บวกหางเซ็งฮ่องกงก็บวกนะคะเวสเต้ไต้หวันก็บวกนี่อันนี้ไทยอันนี้อาจจะดีเลย์ไปนิดนึงนะยังไม่ขึ้นมาสำหรับ investing.com นะคะคอสปีเกาหลีใต้ติดลบไปจ่อยเดียวนะคะอินโดนีเซียติดลบค่อนข้างเยอะนะ 1.32% ฟิลิปปินส์นี่เป็นภาพของวันศุกร์นะคะแล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบไป 0.22% นะคะเอาล่ะตอนนี้พี่เธอพร้อมแล้วนะคะคุณผู้ชมคะมาดูกันนะคะว่าพี่เธอจะมองวันนี้เนี่ยยังไงกันบ้างตอนนี้ 1,770 จุดแล้วนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยพี่เธอคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะพี่เธอวันนี้ยังไงต่อดีวันศุกร์นะอุตส่าห์แบบเด้งขึ้นมาแรงแล้วนะวันนี้เราจะไปต่อไหมคะพี่เธอคะอ๋อโมเมนตัมในการขยับขึ้นมันมีอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าถามว่าความต่อเนื่องเนี่ยมันจะได้ไกลไหมก็ต้องบอกว่าสัญญาณที่เห็นเนี่ยมันจะมีความที่ขัดแย้งกันอยู่ในบางเรื่องนะครับอย่างเช่นตัวโฟลเนี่ยโฟร์เรนซื้อจริงนะครับแต่ถามว่าความต่อเนื่องจะมีไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าอีกฝั่งนึงที่เห็นเนี่ยยังเปิดช็อตฟิวเจอร์อยู่นะครับช็อตฟิวเจอร์อยู่ประมาณสัก 7,000 กว่าสัญญานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมมองว่ามันจะมีความแย้งกันอยู่นิดนึงนะครับขณะที่ตัวแกปที่มันเกิดขึ้นนะครับระหว่างบอนด์ยิลด์10ปีของไทยกับสหรัฐเนี่ยมันลดลงจริงนะครับจากเดิมเนี่ยมันเคยมีแกปนะครับที่กว้างถึงประมาณสัก 0.33 นะครับล่าสุดเนี่ยเหลือประมาณสัก 0.2 กว่านะครับ 0.2 กว่านี่คือเราสูงกว่าครับสหรัฐสูงกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นกับยังมีอยู่มันแคบลงเนี่ยแต่มันไม่ได้แปลว่าโฟลมันจะหยุดไหลออกซะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองสัญญาณโฟลเนี่ยมันมีจุดที่แย้งอยู่2เรื่องคือ1เนี่ยกับระหว่างบอนด์ยิลด์10ปีไทยสหรัฐค่ะสหรัฐยังสูงกว่าเราอยู่นะครับแล้วที่2เนี่ยยังเหตุการณ์เปิดช็อตในฟิวเจอร์นะครับก็เลยบอกว่าช็อตเทอมเนี่ยโมเมนตัมในการเหวี่ยงขึ้นคงมีแน่ๆนะครับแต่ว่าความเหวี่ยงขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ได้ยืดยาวขนาดไหนนะครับอันนั้นยังเป็นประเด็นที่ต้องตามนะครับแต่ผมมองว่าถ้าจะขึ้นไปเทสเนี่ยบริเวณที่มันต้องถือว่าเป็นแนวต้านที่สำคัญนะครับจากจุดนี้ขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก1775ถึง1780อยู่บริเวณนี้นะครับเพราะนั้นถ้าจะคาดหวังการรีบาวนะครับอัพไซด์ก็คงไปมองตรงนั้นครับ1775ถึง1780ส่วนแนวรับล่ะคะพี่เทิด
ถ้าแนวรับนะครับผมก็อยู่ประมาณสัก1760เป็นแนวรับนะคะหุ้นแนะนำวันนี้เป็นตัวไหนคะเราแนะนำตัวนิคมฮะก็ตัวใดตัวหนึ่งแล้วแต่ชอบนะครับระหว่าง USA นะครับหรือว่าตัวอมตะนะครับก็2ตัวนี้ครับที่เรามองภาพยังดูค่อนข้างจะดีอยู่นะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมันได้แรงหนุนนะครับที่มาจากตัว EEC นะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีพัฒนาการเชิงบวกของราคาที่ดินในโซนนั้นเนี่ยค่อนข้างมากนะครับทีนี้ถ้ามอง2ตัวนี้เนี่ยถามว่าใครละกาดกว่านะครับก็ต้องตอบว่าอมตะละกาดกว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะฮะวาเนี่ยแฟร์เราทำไว้ที่ 4.89 นะครับค่ะแล้วก็ตัวอมตะนะครับแฟร์แวลูเนี่ยเราทำไว้ที่ 35.7 นะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัว NAV นะฮะก็คือว่าดูมูลค่าสินทรัพย์ที่เขามีอยู่เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าตีเป็นราคาตลาดแล้วจะได้มูลค่าเท่าไหร่โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่มีเลือกได้ทั้ง2ตัวแล้วแต่คุณผู้ชมว่าจะชอบตัวไหนมากกว่ากันนะคะแต่ว่าแฟร์ที่ให้ไว้เนี่ยอย่างอมตะให้ที่35.70 บาทเลยนะคะคแล้วก็ WHA เนี่ย4.89 บาทนะคะตรงนี้ก็น่าจะเน้นในลักษณะลงทุนเนาะพี่เทิดเนาะก็สามารถถือยาวได้ครับโอเคเอาล่ะทีนี้มาถามคำถามเลยนะคะท่านแรกถามถึงตัว CHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ถามว่าจะได้ไปต่อไหมคาดว่าคงต้นทุนต่ำเนาะแล้วนี่กระโดดขึ้นมา2วันแล้วเนี่ยวันนี้แรงมากเลยครับผม CHG นะครับถ้าหากว่าดูตาม Fair Value ที่เราทำไว้เนี่ยเราทำไปที่ 2.48 นะครับแล้วก็ถ้าดู Track Record นะครับในเรื่องการทำกำไรไตรมาส1เนี่ยกำไรออกมาประมาณสัก 0.02 สตางค์นะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับอยู่ที่193 ล้านนะครับก็ถือเป็นกำไรที่ดีนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ 2.28 นะครับอัพไซด์ก็ยังพอมีเหลือนิดหน่อยนะครับทีนี้ถ้าดูกรอบแนวต้านทางเทคนิคเนี่ยผมว่าแนวต้านอยู่ที่ 2.4 เป็นจุดแรกนะครับเพราะนั้นถ้าใครอยากเทรดดิ้งก็ระวังแนวต้านตรงนี้นะครับส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ที่แถวๆสัก 2.18ครับ 2.18 โอเคต่อมาออคชั่นค่ะสหการประมูล AUCT ต้นทุน5.45 บาทขอแนวต้านจะเก็งกำไรค่ะตอนนี้กำไรอยู่ครับตัวออคชั่นนะครับกำไรควอเตอร์หนึ่งก็ดีเหมือนกันนะอยู่ที่ 41.5 ล้านบาทนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ย เรายังไม่ได้ใส่แฟร์อะไรเข้าไปจริงจังนะครับก็ลองดูกรอบการเคลื่อนไหวนะครับแนวรับประมาณสัก5.40 บาทค่ะนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยมีประมาณสัก6 บาทครับอืมโอเคIRPC ยังไม่มีค่ะตอนนี้6.70 บาทรับไหมคะลงมาทุกวันเลยถ้าดูตามพื้นฐานเนี่ยเราชอบนะครับเพราะว่าโดยภาพธุรกิจเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะเป็นบวกอยู่นะครับแล้วก็ถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวนะครับก็แนวรับนะครับคงอยู่แถวๆบริเวณสัก6.50 บาทนะครับ6.60 บาทนะครับแนวต้านเนี่ยประมาณ7 บาทนะครับส่วน Fair Value นะฮะเดี๋ยวผมดูนิดนึงค่ะ Fair Value นะครับเราทำไว้อยู่ที่8.40 บาทนะครับเพราะนั้นก็ถ้ามองภาพแบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะน่าสนใจค่ะทำไมมันลงมาทุกวันเลยแต่ว่าจะเป็นระยะยาวนิดนึงนะครับทำไมมันลงมาทุกวันเลยอ่ะพี่เทิดมันตอนนี้มันมีประเด็นอะไรอะคะถ้ามองประเด็นนะเราก็ยังไม่เห็นประเด็นอะไรที่มันเป็นลบนะแต่วิเคราะห์ก็พยายามเช็คกับบริษัทก็ยังไม่เห็นอะไรที่ออกมาแล้วเป็นเชิงลบเพราะนั้นถ้าไม่มีอะไรออกมาแล้วเป็นปัจจัยลบเนี่ยก็แปลว่าอาจจะเป็นเรื่องของการถูกเทคโปรฟิตเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งขึ้นไปเทรดที่ Fair Value เราเลยนะครับก็แถว8.40 บาทแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ถูกขายลงมาตลอดค่ะเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆถามนักวิเคราะห์ทุกวันก็มีแต่คนชอบในแง่พื้นฐานนะคะแต่ว่าก็เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสในการที่จะเข้าไปสะสมได้นะคะเน้นถือยาวๆกันสำหรับตัวนี้ต่อมานะคะ ASAP ค่ะ ASAP ตัว Synergetic Auto Performance นะคะยังไม่มีเอาไหมเนี่ยถ้าดูตัวเลขตอนนี้ยังไม่เห็นกำไรแต่มาถึงที่ประกาศนะแต่ว่าดูแพทเทิร์นราคาเนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าลงมาแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะเพราะว่ามันเบรกไอ้ตรง
เน็กไลน์ที่เป็นแนวรับแถว7.20 บาทตรงมาค่ะนะครับทีนี้พอเบรกต่ำกว่า7.20 บาทตรงมาปุ๊บเนี่ยทางเทคนิคต้องบอกว่าสัญญาณไม่ดีละนะครับมันก็อาจจะไปเห็นแนวรับถัดไปก็สัก6.50 บาทผมว่ารอดูชัดเจนนิดนึงดีกว่าว่าจะกลับมายืนเหนือ7.20 บาทได้ไหมถ้ากลับมายืนเหนือ7.20 บาทได้แล้วค่อยมาดูสักพักนึงค่ะคือมันลงมาอย่างนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆแหละในแง่ของพื้นฐานและผลประกอบการลองกลับไปดูนิดนึงด้วยนะคะแต่เรายังไม่เห็น earning quarter 1นะฮะต้องรอยังไม่ประกาศโอเค Big Camera ยังไม่มีค่ะตอนนี้2.44 บาทนี่ก็ลงเหมือนกันลงไม่ลืมหูลืมตาครับก็จริงๆตัวนี้เดิมเนี่ยก่อนเคยถูกคาดหวังว่าจะเห็นการ growth ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเราเห็น earning momentum เนี่ยมันเริ่มถูกเหวี่ยงลงนะครับก็คือมีกำไรนะแต่ว่ากำไรเนี่ยลดน้อยลงนะครับถ้าดูปีที่แล้วภาพรวมทั้งปีเนี่ยลดลงจาก846 ล้านนะครับเหลือ774 ล้านก็ถือว่าลงมาเยอะเหมือนกันนะครับก็อย่างที่เคยบอกไปเวลาเทรดหุ้นบนค่า PE ที่สูงเนี่ยถ้าหากว่า earning มันไม่โตซัพพอร์ตนะครับมันก็จะเกิด pressure ทำให้ปรับฐาน PE ลงมานะครับทีนี้ถ้ามองโดยแพทเทิร์นราคานะครับก็ดูยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้ายังไม่มีผมว่ารอดูก่อนดีกว่านะครับเพราะยังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวนะครับเป็นสัญญาณกลับตัวเมื่อไหร่ไปเข้าไปครับค่ะผ่านไปก่อนตัวนี้อย่าเพิ่งนะคะ TPCH ยังไม่มีตอนนี้11.20 บาทค่ะค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆครับตัวนี้ควอเตอร์หนึ่งประกาศมาแล้วตัวเลขค่อนข้างดีนะครับกำไรก็81.3 ล้านนะครับ20 ตังค์นะครับทั้งปีแล้วเนี่ยทำไว้52 ตังค์เพราะนั่นก็ถือว่าค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับแต่ว่าตัว fair value เนี่ยเรายังไม่ได้ทำไว้นะครับตอบทางเทคนิคก็คือว่าถ้าเทรดดิ้งผมคิดว่าพอทำได้แนวต้านอยู่ที่ประมาณสัก12 บาทนะครับส่วนแนวรับก็อยู่ที่10.80 บาทครับค่ะโอเคเดี๋ยวขอรายงานผลการเสี่ยงทายของพระโคนิดนึงนะคะวันนี้พิธีจรดพลังคันแรกนาขวัญ นะคะในวันพืชมงคลประจำปีนี้นะคะผลการเสี่ยงทายในการหยิบผ้านุ่งของพระยาแรกนาและการเสี่ยงทายพระกระยาหารของพระโคนะคะก็สรุปว่าพระยาแรกนาเนี่ยเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งได้นะคะผ้านุ่ง6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นะคะพระโคเสี่ยงทายพระกระยาหารนะคะพระโคเนี่ยกินน้ำและหญ้าพระโคกินเหล้านะคะพระโคกินน้ำและหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีส่วนพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองที่สุดนี่ก็เป็นผลการเสี่ยงทายสำหรับในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2561นะคะกลับมาหุ้นต่อนะคะพี่เทิดครับIRPC อีกท่านนึงมีต้นทุนอยู่7.45 บาทแต่พี่เทิดบอกว่าตัวนี้ถือได้นานๆเพราะฉะนั้นย่อลงมาสัก6.60 บาทที่เป็นแนวรับก็รับเพิ่มได้ใช่ไหมคะครับถ้ายังมีไม่มากพอ okay. นะครับคือถ้ามีมากพออย่างที่ตั้งใจแล้วเนี่ยไม่เพิ่มครับแต่ถ้ายังสมมติของเดิมอยากจะมี10,000 หุ้นตอนนี้เพิ่งมี 5,000 อันนั้นเพิ่มได้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามี10,000อยู่แล้วไม่เพิ่มครับโอเคดูที่พอร์ตตัวเองก่อนนะคะ Land and House ต้นทุน 11.20 บาทค่ะโอ้อันนี้ดูภาพรวมค่อนข้างจะออกไปในทางมงคลเยอะเลยนะครับเพราะว่าearning quarter 1ออกมาก็ดูดีมากนะครับแล้วก็มีรีพอร์ตเรื่องการขายตัว asset ในตัวสหรัฐเพิ่มขึ้นมาอาจจะบุ๊กใน quarter 2ก็กำไรเพิ่มเติมอีกเยอะมากพอสมควรนะครับเพราะนั้นภาพรวมของ Land House เนี่ยนอกจากให้ dividend yield ที่สูงแล้วนะครับก็ยังน่าจะมีประเด็นตรงนี้เป็นตัวที่บวกเพิ่มอยู่ด้วยนะครับ fair value ทางพื้นฐานนะฮะเราทำไว้ที่13 บาทนะครับเพราะนั้นราคานี้เนี่ยสามารถซื้อแล้วก็ถือยาวๆได้ dividend yield เนี่ยต้องถือว่าสูงมากๆสำหรับตัว Land House นะครับราคานี้เนี่ยเข้าใจว่า dividend yield นะครับน่าจะอยู่แถวๆบริเวณสักเกือบ 7% ค่ะนะครับแต่ก็เพิ่ง XD ไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะมันเลยเป็นช่องตรงนั้นนะครับก็เป็นช่องลงมานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ขึ้นไปปิดช่องเรียบร้อยแล้วก็แปลว่าคนที่ถือผ่านมาก็รับ dividend ฟรีนะครับทีนี้ถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวแนวต้านแรกจะเจอ11 บาทค่ะนะครับแล้วก็แนวรับก็ถ้ามองตรงแกลบก็ประมาณ10.70 บาทแต่ผมว่า
ไม่น่าจะลงมาถึงบริเวณนี้ได้โอเคถ้างั้นมีอยู่11.20ก็ถือไปก่อนเนาะถือครับรับปันผลได้แล้วด้วยค่ะครับโอเคขำคุณผู้ชมถามว่าหุ้นตัวไหนจะดีตามประโคแหมคุณผู้ชมคะก็พี่เทิดแนะนำไปแล้วไงคะ WHA กับอมตะอันนั้นตามนี้คำถามนี้ผมเลยตอบไม่ถูกเราอึ้งไปเลยไม่แต่ว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าพระโคมีเรื่องที่เกี่ยวการค้ากับต่างประเทศดีใช่ไหมนี่ไงนิคมอุตสาหกรรมที่พี่เทิดได้แนะนำตั้งแต่ต้นรายการคุณผู้ชมก็ไปเลือกได้เลยต้องให้คุณปอมช่วยแปลความด้วยนี่เราก็พยายามแถแล้วพี่เทิดแต่ไปแต่มันก็ใช้ได้นะโอ้ต่อเอาเลยครับเอาเลยบีแลนด์ต้นทุนบาท82ค่ะตอนนี้บาท99โอ้ย2บาทแล้วจ้าครับก็ขึ้นไปค่อนข้างดีค่ะจริงๆเนี่ยผมว่ามันก็มีประเด็นที่สืบเนื่องมาเรื่องของตัวรถไฟฟ้าที่เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ตัว book value เนี่ยเขาอยู่ที่2.60 บาทนะครับจริงๆคนก็เห็นว่าราคาเนี่ยมันต่ำกว่า book มานานมากแล้วแต่มันที่ผ่านมาเนี่ยการเพอร์ฟอร์มของราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างจะตอบสนองช้านะครับทีนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเกิดสัญญาณที่เป็นบวกขึ้นมานะครับก็เวลาเบรกแนวต้านนะครับที่ไฮเดิมที่เขาสักบ่าย96ขึ้นมาได้เนี่ยมันก็เลยเห็นโมเมนตัมในการเหวี่ยงไปต่อนะครับซึ่งถ้ามองแบบนี้นะครับก็คงต้องไปมองทาร์เก็ตถัดไปเนี่ยแถวแถวสักใกล้ๆบุ๊กแวลูครับที่2.60 บาทแต่ว่าอาจจะไม่ถึงในช่วงเวลาสั้นนะครับโอเคแหมอดทนถือไม่ได้นะจากบาท82นี่นะยอดเลยครับไพลอนครับไพลอนต้นทุน15.50 บาทตอนนี้15 บาทค่ะก็ใกล้ต้นทุนอยู่นะจะไปต่อไหมคะน่าจะไปต่อแหละถ้าทางพื้นฐานเนี่ยเราก็แนะนำซื้ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้ามองตัว earning quarter 1เนี่ยออกมาดีมากนะครับ quarter 2เนี่ยอาจจะดรอปลงไปตาม seasonal หน่อยนะครับ quarter 1 71ล้านนะฮะถือว่าสูงมากๆเลยนะครับก็ตัว fair value นะครับเราทำไปที่ 17.33 นะครับเพราะนั้นก็อัพไซด์ก็ยังเปิดอยู่นะครับถ้ามองกรอบการเคลื่อนไหวสั้นๆเนี่ยแนวต้านเดี๋ยวจะเจอแถวสัก16 บาทก่อนนะครับแล้วก็แนวรับก็ประมาณสัก14.75 ครับค่ะ 14.75 เพราะฉะนั้นต้นทุน 15.5 ซึ่งก็ใกล้ตรงนี้มากๆก็ถือไปนะคะซื้อต่อดีกว่าค่ะ Impact เมื่อกี้มีอะไรนะ B-Line มาแล้วก็ต้องมี Impact มาด้วย Impact ยังไม่มีค่ะตอนนี้18 บาท Impact นี่เป็นกองรีดนะฮะก็ถ้าใครถือเนี่ยก็คงจะเป็นอะไรที่ก็คงต้องคาดหวังที่ยิวเป็นหลักนะครับเป็นแต่ว่าถ้าดูราคานี้คนที่คาดหวังเรื่องยิวเนี่ยลองคำนวณที่หนึ่งเฉลี่ยเงินปันผลเนี่ยจ่ายทุกไตรมาสนะฮะก็ไตรมาสถึงประมาณ20 ตังค์นะครับถ้าหารด้วย18ตอนนี้เนี่ยยิวก็ประมาณสัก 4% นะครับทีนี้ราคาที่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเหมือนบีแลนด์ที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องตัวรถไฟฟ้านะครับที่เข้าไปนะครับก็คิดว่าถ้า Impact ก็คงจะคาดหวังแบบนี้นะครับแต่ว่าราคาขึ้นมาระดับนึงก็เริ่มจะไปยืนตันๆนะครับแถวๆ18 บาทเหมือนกันอาจจะเป็นอะไรที่อิ่มพอสมควรเพราะว่าถ้ายิวได้ 4.4% นะครับที่ราคานี้ผมว่าก็ค่อนข้างจะพอสมควรแล้วครับถ้างั้นถ้ายังไม่มีก็อย่าเพิ่งเลยเพราะว่าราคามันอิ่มตัวยังไม่มีผมว่าราคานี้สูงไปนิดนึงค่ะโอเคLPN ถึงเวลาซื้อหรือยังก็ต้องเข้าใจแพทเทิร์นของกำไรที่มันจะออกมา LPN เนี่ยตัวกำไรควอเตอร์หนึ่งแล้วก็ควอเตอร์สองจะต้องถือว่าเป็นฐานที่ต่ำะนะครับกำไรควรจะกลับขึ้นมาได้เนี่ยผมว่าไปปลายควอเตอร์สามถึงควอเตอร์สี่กำไรถึงจะกลับขึ้นมานะครับเพราะว่ากำหนดการโอนคอนโดเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเห็นอะไรที่ยังไม่เห็นไม่ค่อยจะเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นถ้าอยากจะเทรดดิ้งสั้นๆอาจจะยังไม่มีประเด็นขับเคลื่อนนะครับแต่ว่าถ้าจะซื้อลงทุนยาวๆเนี่ยราคานี้ซื้อทยอยเก็บไปได้ครับค่ะเน้นนะคะถือยาวนะฮะว่าถือยาวค่อยๆทยอยเก็บไปแต่เทรดดิ้งไม่ยังไม่ได้นะคะครับDIF ค่ะตัวกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลนะคะบอกว่า XD เนี่ยวันที่17 เดือน 5เดี๋ยวขอย้อนอ่านอีกทีนึงขอถามแนวโน้มตัวนี้ว่าเป็นยังไง XD 17 เดือน 5คาดว่าน่าจะมีอยู่ตัวนี้ก็เน้นปันผลนะตัวนี้เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนะครับลักษณะของกิจการก็คือว่าเขาไปซื้อตัวเสาสัญญาณจากทรูมานะครับพอซื้อเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทำสัญญาเช่าระยะยาวให้ทรูเป็นผู้เช่าค่ะนะครับเพราะนั้นรายได้ที่ได้รับมาจากการที่ทรูจ่ายค่าเช่าเนี่ยก็หลังหักค่าใช้จ่ายก็เอามาจ่ายเป็น
เงินปันผลนะครับทีนี้ถ้าดูในส่วนของตัวเงินปันผลหรือว่ายิวที่จะได้เนี่ยนะครับก็ผมว่าน่าจะแถวๆประมาณสัก 5% อะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะตัวเงินปันผลนะครับ17ฮะก็จ่ายไป33สตางค์ 0.3375 นะครับอันนี้จ่ายจากผลประกอบการงวด4เดือนนะครับเพราะนั้นถ้าผมลงคูณคร่าวๆแล้วกันฮะคูณด้วย3นะครับก็ประมาณสัก1บาทต่อหุ้นนะครับถ้าตอนนี้ราคานะครับอยู่ที่ประมาณสัก 14.4 ค่ะนะครับก็1หาร 14.4 ฮะนั่นคือยิวก็14.4ดูประมาณสัก 6% กว่าๆเกือบ 7% นะครับเพราะนั้นถ้าซื้อเก็บอยู่ก็ผมว่าได้ครับนี่แต่ธรรมชาติอยากให้ไปดู movement ราคานะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนที่ซื้อเนี่ยเป็นพวก long term investor ใช่เขาจะถือกันนานๆน่ะก็จะไม่เห็นรอยหยักของราคามากเท่าไหร่ค่ะนี่เป็นนักวิเคราะห์เนี่ยเวลาเข้าสายต้องมีเครื่องคิดเลขประจำตัวด้วยนะต้องคำนวณด้วยพฤกษาโฮลดิ้งค่ะ PSH บอกว่าต้นทุน 23.50 รับปันผลไปแล้วด้วยค่ะจะยังไงต่อดีคะก็ถือต่อครับเพราะว่าจริงๆดูเทรนด์ของ earning quarter 1ที่ออกมาเนี่ยก็ต้องถือว่าดูดีนะฮะแล้วยอดขายก็เริ่มกลับมา profit margin ก็กลับมาเหมือนกันนะครับส่วนแฟร์เนี่ยเราทำไว้ที่28บาทนะครับเพราะนั้นถ้ามีอยู่ก็ถือไว้ค่ะมินไมเนอร์ยังไม่มีตอนนี้39บาท25ตังค์ครับราคาต้องถือว่าถูกนะนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีประเด็นขับเคลื่อนเท่าไหร่เพราะว่าธุรกิจนี้เนี่ยโดยปกติแล้วควอเตอร์2เนี่ยเป็นช่วงโลว์ซีซั่นอยู่แล้วนะครับก็โครงสร้างได้เข้ามาจากตัวโรงแรมเยอะหน่อยนะครับส่วนตัวร้านอาหารเองการเติบโตก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นถ้าจะซื้อเพราะว่าราคายังถูกอยู่อันนั้นได้แต่ว่าถ้าจะซื้อแล้วก็เทรดดิ้งผมว่ายังไม่น่าจะเห็นการดีดตัวขึ้นได้แรงเท่าไหร่นะครับก็ถ้าดูกรอบการขึ้นไหวช่วงนี้เนี่ยแนวรับแถวสัก 38.75 นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยแถวที่40บาทครับ40บาทโอเค MTC เมืองไทยแคปิตอลยังไม่มีค่ะตอนนี้39บาท75สตางค์ครับก็ถ้าดูตัว earning นะก็เห็นการรีพอร์ตตัวเลขที่เป็น all time high ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่างไล่ไปเนี่ยquarter 2ปีแล้ว571 quarter 3 650ค่ะ quarter 4 742ค่ะ quarter 1ปีนี้เนี่ย833ค่ะนะครับ earning เนี่ยมันยังมีโมเมนตัมในการเหวี่ยงขึ้นได้ต่อนะครับแล้วก็ถ้ามองภาพตัว fair value เนี่ยนักวิเคราะห์ก็ทำไว้ประมาณ51บาทนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมองภาพในเชิงพื้นฐานคิดว่าก็ยังดูดีอยู่นะครับเป็นตัว short term ก็อาจจะมีเรื่องของกฎเกณฑ์อะไรบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นตัวบล็อกนะครับถ้าดูกรอบก็แนวต้านแรกประมาณสัก 42.2 ค่ะนะครับส่วนแนวรับก็แถวๆสัก 38.6 ครับ 38.6 โอเค beauty ยังไม่มีตอนนี้21บาทครับก็ถ้ายังไม่มีผมว่ารอนิดนึงก็ได้ครับเพราะว่าประกาศ earning ช่วงquarter 1ออกมานะครับเดี๋ยวผมดูตัวเลขนิดนึงครับ earning quarter 1เนี่ยออกมาแล้วก็โตนะนะครับแต่ว่าโตน้อยกว่าที่ถูกคาดหมายไว้นะครับเพราะฉะนั้นพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็เลยถูกแรงขายกดลงมานะครับแต่ว่าพอแตะ20แล้วก็มีการดีดกลับแค่นั้นเองนะครับทีนี้ถามว่าช็อตเทอมถ้าจะเข้าตรงไหนผมว่าเร็วที่สุดไปรอสักแถว20ค่ะนะครับแล้วก็แนวต้าน22ครับโอเคงั้นรอก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปไล่ตอนนี้บางจากค่ะบางจาก BCP ค่ะครับต้นทุนยังไม่มีค่ะตอนนี้35บาทก็เปิดลงเหมือนกันสงสัยประกาศแล้วป่ะวันนี้เอ๊ะประกาศไปแล้วสิใช่ครับบางจากก็ควอเตอร์1ก็กำไร 1,146 ล้านค่ะนะครับตัว Fair Value เนี่ยเขาทำไว้ที่44บาทค่ะนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็มีอัพไซด์เพราะฉะนั้นถ้ามีอัพไซด์แล้วย่อลงมานะครับตรงนี้อัพไซด์ก็พอสมควรนะฮะก็น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็จริงถ้าไปดูตัวดิวิเดนด์นะครับบางจากก็ให้ดิวิเดนด์ยิวที่ค่อนข้างจะสูงอยู่เหมือนกันนะครับประมาณสัก 7% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาย่อลงมาผมว่าก็น่าทยอยสะสมนะครับแล้วแถมย่อเท่ากับโลเมื่อคราวที่แล้วที่ลงมาด้วยไม่น่าจะครับไม่แน่ใจว่า XD หรือเปล่าน่าจะ XD นะคะหรือผ่านไปได้นี่ผม
ไม่เพราะว่าตัวเลขไม่ได้ดูวันก่อนๆยังไม่มีอะไรเปิดอันนี้เปิดลงนี้เลยไม่ใช่ฮะ XD ตั้งแต่13เดือน3เลยครับอ๋อเออที่เป็นช่องตรงนู้นใช่ๆแล้วอันนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้คือยังไม่เจอสาเหตุครับโอเคค่ะโฮมโปรต้นทุน14บาทตอนนี้14บาท30ครับถ้าดูโฮมโปรนะครับราคาตรงนี้ผมว่าแพงไปfair value เนี่ยเราทำไว้ที่ประมาณสัก13บาท50นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ผมว่ารอดีกว่าค่ะคือมีต้นทุนแล้วอะค่ะ14บาทเลยอ๋อ14เลยแหละค่ะก็ถ้าดูแนวรับเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก14กลมๆค่ะนะครับแล้วก็แนวต้านก็อยู่ที่ประมาณสัก 14.6 ประมาณนั้นครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับราคาตรงนี้เนี่ยต้องถือว่ามันเกิน fair value ที่นักวิเคราะห์ทำไว้ที่ 13.5 เพราะฉะนั้นเนี่ยทางพื้นฐานไม่ได้แนะนำซื้อนะครับถ้างั้นก็ได้แค่14.6 เท่านั้นนะคะก็ลองหาโอกาสออกก่อนแล้วกันถ้าดีก็ผมว่าน่าจะออกไปก่อนครับเอสโซ่เดี๋ยวก่อนนะคะขอดูราคาเอสโซ่ยังไม่มีรับที่เท่าไหร่ตอนนี้14บาท40ครับถ้าดู earning quarter 1มันก็ดรอปไปเยอะเหมือนกันนะนะครับจากถ้าเทียบกับ quarter 3 quarter 4เนี่ยฐานกำไรจะประมาณ 3,000 ล้านนะครับพอ quarter 1เนี่ยเหลือ953ล้านเหมือนลงกลั่นก็อาจจะเป็นประเด็นที่ใช่ครับอาจจะเป็นประเด็นที่สร้างความตกอกตกใจขึ้นมาก็ได้นะครับก็ถ้ามองแนวรับนะครับก็อยู่แถวบริเวณสัก14บาทค่ะนะครับถ้าเป็นแนวต้านใช่ครับจุดแรกก็ 15.5 ค่ะเพราะว่ามันเป็นแท่งแดงลงมา2แท่งใหญ่ๆค่ะครับแต่ว่าจริงๆแนะนำไหมคะตัวนี้ก็ผมว่าถ้า earning swing แบบนี้ผมว่าอาจจะเข้าไปบางจากหรือเข้าไปตัว IRPC นะครับผมว่าน่าจะดูโอเคกว่าค่ะ IRPC ก็อย่างที่บอกไปว่าเน้นยาวๆนะคะคุณผู้ชม EAEA ยังไม่มีค่ะตอนนี้36บาท75ครับ EA นะครับถ้าดูตามพื้นฐานเนี่ยตอนนี้เราให้คำแนะนำเป็นซื้อละนะครับเพราะว่า Fair Value เนี่ยเราก็ยืนที่40บาทมาโดยตลอดนะครับเพราะนั้นช่วงที่เราเลือกเป็นขายเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่โหยาวนานมากพอสมควรนะครับตอนนี้ราคาลงมาแล้วก็ต่ำกว่าแฟร์แล้วนะครับก็เลยกลับไปซื้อนะครับถ้าจะมองกรอบการเคลื่อนไหวแนวรับประมาณ35ค่ะนะครับแนวต้านก็ผมว่าดูที่ fair value เลยครับ40บาทอ๋อโอเคอันนี้ BCPG ค่ะ BCPG ตัวโรงไฟฟ้าบางจากนะคะ20บาทต้นทุนค่ะถามว่าจะถัวหรือว่าจะหนีดี BCPG นะครับก็ถ้ามองตามคำแนะนำเนี่ยเราทำ fair value ไว้อยู่ที่ 22.3 นะครับก็อัพไซด์ตกประมาณสัก 15% ค่ะนะครับส่วน dividend yield เนี่ยต้องถือว่าไม่สูงเท่าไหร่ประมาณ 2.9% ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับถ้าต้นทุนมีเท่าไหร่20ค่ะใกล้ๆเลยอ่ะตรงนี้ใกล้ fair value เรา22ค่ะนะครับก็ตัวนี้แนวรับคงอยู่ประมาณสัก19บาทนะฮะไม่ควรหลุดนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ 21.2 ครับ 21.2 ถ้างั้นขึ้นมาก็ออกนะคะถ้าขึ้นมาใกล้ๆ fair value ก็ขยับไปได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดหลุด19บาทก็ค่อยหนีนะคะครับอย่าเพิ่งหนีตอนนี้ใจเย็นๆดูท่าทีก่อนครับมันตรงกลางพอดีใช่ธนาคารทิสโก้ค่ะธนาคารทิสโก้ต้นทุน89บาทจะเก็บยาวได้ไหมคะตัวนี้ถ้าเก็บยาวก็คงต้องคาดหวังเรื่องดิวิเดนด์กันนะครับก็ราคานี้เนี่ยอยู่ประมาณสัก 5.2% นะครับแต่ก็ยังต่ำกว่า KKP นะครับส่วนแฟร์อยู่ที่95บาทนะครับถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวก็ผมว่าแนวรับแถวๆสัก 86.7 ค่ะนะครับแล้วก็แนวต้านก็ประมาณสัก90บาทครับ90บาทเป็นแนวต้านนะคะก็แต่ว่าจะถือยาวก็ได้แต่ว่าแฟร์ให้ที่95บาทนะคะก็ยิวก็ได้ประมาณสัก 5.2% ปตท.ต้นทุน55บาท75สตางค์ยังกำไรอยู่คุณผู้ชมมีขอหุ้นเพิ่มอะไรนะถามเพิ่มได้นะคะต่อเลยค่ะพี่เทิดก็ถ้าปตท.ผมว่าถ้าจุดที่เกินทุนไปเนี่ยก็หาโอกาสเทคโปรฟิตนะครับ
พราะว่าถ้าดูตัว Fair Value เนี่ยเราทำไปแค่54ว้ายนะครับเพราะนั้นถ้าราคานี้มีกำไรผมว่าหาจังหวะออกฮะก็ถ้าดูแนวต้านก็จะเห็นตั้งแต่ช่วง 57.5 จนถึงประมาณสัก58นะครับส่วนนี้ก็เป็นแนวต้านที่ก็ค่อนข้างจะแข็งครับแล้วก็เกิน Fair Value ด้วยครับค่ะถ้าเกิดมีกำไรก็ออกนะคะอย่าเพิ่งรอไปใกล้ๆอย่าเพิ่งรอไปถึงแนวต้านนะคะบางทีมันอาจจะมีถึงก็ได้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะอย่างน้อยขอให้เรามีกำไร SPRC ต้นทุน17.20 บาทคัดดีไหมนี่ก็อีกโรงกลั่น SPRC ครับก็ถ้าดูจากเรคคอร์ดตรงนี้นะครับตัวกำไรควอเตอร์หนึ่งนะครับก็ไม่ได้ดรอปลงนะครับแต่ว่าตัวนี้เรายังไม่ได้ทำตัวพื้นฐานนะครับก็ดูเทคนิคก็ตรงนี้ผมว่ามันกองอยู่ที่บริเวณแนวรับพอดีฮะอยู่แถวๆสัก 15.3 ค่ะนะครับส่วนตัวแนวต้านเนี่ยผมว่าโหขึ้นไปเนี่ยเจอแบบเป็นแผงเลยนะครับตั้งแต่ 15.7 ขึ้นไปจนถึงสัก 16.1 เนี่ยมันเป็นบริเวณที่มีเส้นค่าเฉลี่ยคอยบล็อกไว้ทุกโซนเลยนะครับจริงๆถ้ามองตามภาษานักเทคนิคเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เกิดเซลล์ซิกแนลมาแล้วล่ะนะครับก็เกิดมาหลายครั้งเหมือนกันทุกครั้งที่มีการเบรกในตัวเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลงมาครับก็โดนหลายเส้นแล้วล่ะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องถือว่ามากองอยู่ข้างล่างแล้วก็เน็กไลน์ที่สำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือจะอยู่แถวๆสัก 15.2 ถ้าตรงนี้หลุดอีกทีเนี่ยผมว่าสัญญาณทางเทคนิคจะแย่มากกว่านี้ถ้างั้นถ้าอยากจะคัดก็คัดได้เลยใช่ไหมคะครับก็ผมว่าถ้าอยากจะคัดเนี่ยรอ 15.2 ก็ได้ถ้ายืนไม่ได้ก็คัดโอเคเอาชัวร์ๆตรงนั้นแต่ว่าถ้าทนไม่ไหวแล้วแต่คุณผู้ชมแล้วแต่จะพิจารณานะคะGGC Global Green Chemical ยังไม่มีค่ะ GGC ใช่ไหมคะ GGC ตอนนี้ 13.30 บาทครับจริงนะผมคีย์ไม่ถูกฮะ G อะไรนะ G กัน C cat GGC นะฮะ G กัน2ตัวครับผมครับก็ตัวนี้เรายังไม่ได้มีวิเคราะห์พื้นฐานนะครับก็ถ้าดูตัวผลประกอบการนะครับควอเตอร์หนึ่งก็ค่อนข้างจะดูผมว่ากลางๆประมาณ63 ล้านนะครับไปที่ว่ากลางๆเนี่ยเพราะว่าไปเทียบกับควอเตอร์สองควอเตอร์สามปีแล้วเนี่ยมันตกประมาณ54-70 ล้านนะครับแต่เทียบควอเตอร์สี่เนี่ยดรอปไปเยอะเลย250ผมเดาว่าควอเตอร์สี่น่าจะมีราคาพิเศษนะครับก็จริงๆถ้ามองภาพนะฮะตัวนี้เนี่ยทางพื้นฐานนะครับก็ทำไว้ประมาณสัก15 บาทนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบัน 13.3 นะครับแต่ว่าสัญญาณเทคนิคเนี่ยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตั้งแต่เบรก 13.6 ลงมาเนี่ยดูค่อนข้างจะย่ำแย่พอสมควรนะครับทีนี้ถ้ามองแนวรับเนี่ยอาจจะต้องมองแถวสัก 13.1 นะครับบริเวณนี้น่าจะเป็นแนวรับฮะส่วนแนวต้านก็ตั้งแต่ 13.7ครับประมาณครับโอเคชัยวัฒนาแทนนรีค่ะ CWT ยังไม่มีตอนนี้3.90 บาทครับตัวนี้ทางพื้นฐานเราก็ยังไม่ได้วิเคราะห์นะฮะแต่เห็นสภาพคล่องก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าดูจาก movement ของราคาเนี่ยก็แนวต้านที่สำคัญคงอยู่แถวสัก3ประมาณ4บาทฮะที่เป็นแนวต้านที่เป็นหลักๆนะครับแล้วก็แนวรับก็น่าจะเห็นสัก 3.7ห้าครับ3.73หรือ 3.75 ครับแต่ดูเสี่ยงจังเลยนะก็ผมว่าจริงๆถ้าสภาพคล่องน้อยก็อาจจะอะไรที่ขยับได้ค่อนข้างจะบุ๋ยหวาค่ะเยอะหน่อยนะครับลองดูแล้วแต่นะคะคุณผู้ชม SAT สมบูรณ์ Advance ยังไม่มีค่ะตอนนี้ 21.90 บาทครับตัวนี้เราเพิ่งปรับคำแนะนำมาเป็นซื้อเมื่อเช้านี้เองนะครับก็ภาพของตัวผลประกอบการเนี่ยออกมาค่อนข้างดีนะครับเพราะเราจะเห็นประสิทธิภาพการทำกำไรเนี่ยที่ดีขึ้นค่อนข้างจะมากด้วยนะครับก็เลยปรับคำแนะนำเนี่ยมาเป็นซื้อนะครับทีนี้ Fair Value ที่เราให้ไว้ใหม่เนี่ยอยู่ที่24 บาทค่ะนะครับเพราะนั้นก็ราคานี้ก็คงทยอยซื้อสะสมได้แต่ว่าแนวต้านหนักๆเนี่ยจะอยู่แถวๆ 21.98 จริงๆถ้าแบก22ได้เนี่ยผมว่าอันนี้จะเป็นสัญญาณบวกรอบใหม่เลยค่ะโอเคสเต็กมาต้นทุน23.20 บาทค่ะครับก็จริงๆดู earning ประกาศออกมาควอเตอร์1เนี่ยค่อนข้างจะดูดี292 ล้านนะครับแล้วก็
เทรนที่เห็นเนี่ยก็น่าจะเห็นกำไรที่ยังดูดีต่อนะเพราะว่าไอ้ส่วนที่น่าจะเป็นผลขาดทุนจากโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยมันก็ถูกตั้งสำรองแต่ควอเตอร์4ไปละนะครับแล้วแบ็คล็อกก็ยังเหลือประมาณ 125,000 ล้านนะครับซึ่งมันมากพอที่จะทยอยรับรู้รายได้ไปได้อีกหลายปีนะครับเพราะนั้นก็ถ้าราคาย่อลงมานะครับหรือว่าเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยก็เป็นอะไรที่ผมมองว่ายังน่าที่จะเข้าได้อยู่นะนะครับแล้วก็ fair value เนี่ยเราทำไปที่25บาทค่ะนะครับแนวต้านที่หนักหน่อยอยู่แถวๆ19บาทครับ19บาทแล้วก็ถัดจากนี้ไปก็ช่วงระบาดค่ะนะครับ20ทั้ง fair 25โอเคใช่ครับค่ะ KKP ธนาคารเกียรตินาคินยังไม่มีค่ะตอนนี้68บาท50ครับถ้าชอบ dividend yield ผมว่าก็ไม่ต่างกับ Tisco นะครับแต่ตัวนี้ yield จะสูงกว่านะครับที่แถวนี้เนี่ยอยู่ประมาณสัก 8% นะครับ Tisco ประมาณ 5.25 แล้วก็ตัว Fair Value นะครับอยู่ที่90บาทนะครับแต่ว่าสัญญาณทางเทคนิคมันบอกว่ารอก่อน เพราะว่าดูแล้วมันเพิ่งตัดเส้นค่าเฉลี่ยออกมาแล้วยังกลับขึ้นไปไม่ได้ ครับแล้วก็จะเห็นแนวต้านประมาณ70บาท นะครับถ้าเป็นจุดรับเนี่ยโลเทอมก็แถวสัก 66.5 ค่ะนะครับถ้ารอรับก็รอ 66.5 ครับเพื่อที่จะได้ดิวิเดนที่เยอะๆหน่อยเนาะดิวิเดนก็จะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงค่ะBFIT ยังไม่มีตอนนี้ 31.50 บาท BFIT จริงๆมองสภาพคล่องมันน้อยมากนะก็ไม่อยากจะแนะนำให้เข้าไปเหมือนกันเพราะว่าเวลาเจอสภาพคล่องน้อยๆเนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแมเนจได้ยากนะครับแต่ถ้าดูแนวรับก็ตัวแถวเนี้ยครับบริเวณสัก 31.3 31.5 ก็เป็นแนวรับนะครับแต่แพทเทิร์นถามว่าสวยมากไหมก็ไม่ได้สวยงามมากมันโน้มตัวลงมาหา200วันอย่างสวยงามถ้าหลุดนี่ก็จบเฮเลยก็ดูไม่ดีก็เลยยังไม่ค่อยอยากให้เข้าไปค่ะ WIIK Week and Hook เล่นคุณผู้ชมถามว่าจะปิดกิจการหรอต้นทุน3บาท WIIK ค่ะ Week and Hook เล่นอ๋อครับต้นทุน3บาท40ตอนนี้2บาท40ครับจริงๆเห็นภาพเนี่ยถ้าตัวนี้เราไม่ได้วิเคราะห์พื้นฐานนะครับแต่ว่าถ้าดูเฉพาะชาร์ตเนี่ยมันเป็นภาพของดาวเทรนที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากๆแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีแนวต้านประมาณสัก 2.79 ที่เป็นโลก่อนหน้านี้นะครับพอเบรกไอ้ตัวโลตรงนี้มาอีกทีเนี่ยผมว่ามันก็เห็นแนวรับที่ยังไกลออกไปได้อีกอะนะครับก็อาจจะเห็นประมาณสัก2บาท20อะไรประมาณนั้นนะครับแต่เราก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณอะไรที่เป็นบวกในเชิงพื้นฐานเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าเราไล่ตัว earning เนี่ยปีที่แล้วทั้งปีนะไตรมาส1 30ล้านไตรมาส2เหลือ27ไตรมาส3เหลือ20โอ้ไตรมาส4เหลือ11ล้านอ้าวนะครับมันก็คือเห็นภาพเป็นearning ที่มันค่อยๆกดลงมาเรื่อยๆราคามันก็เลยค่อยๆถูกกดมาถ้างั้นแต่ว่ามันดีอย่างนึงตรงที่ book value เนี่ย2บาท50อ๋อต่ำกว่าบุ๊กนะครับแล้วนี่ถือว่าต่ำกว่าบุ๊กนะฮะแต่ว่าผมไม่สามารถคอมเมนต์ทางพื้นฐานแล้วอย่างนี้คือควรจะออกดีไหมคะคือเห็นแต่เราก็เห็นแล้วล่ะว่าผลประกอบการมันลงเรื่อยๆเลยอ่ะครับต้นทุนตั้ง3บาท40ก็เอาไงดีคือผมตอบทางพื้นฐานไม่ได้เพราะว่าไม่มีความรู้เรื่องนี้นะครับแต่ถ้าดูเทคนิคเนี่ยมันดูไม่ดีเลยะนะครับถ้ามันจะกลับมาเนี่ยก็คงจะถูกบล็อกแถวสัก2บาท50เนี่ยค่ะครับBeautyถามไปแล้วนะคะอันท่านี้ต้นทุน18บาทพี่เทิดให้แนวต้าน22บาทนะคะบีกริมลงไฟฟ้ายังไม่มีค่ะตอนนี้28บาท50ตัวนี้เราก็น่าสนใจนะครับถ้าดูตัวพื้นฐานเนี่ย Fair Value ที่ทำไว้นะครับตกประมาณสัก33บาท50ตังค์นะครับเพราะนั้นราคาเนี่ยผมว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่กำลังดีตัวกลับนะครับหลังที่กดลงมาค่อนข้างจะนานนะครับถ้ากลับรอบนี้เนี่ยแนวต้านประมาณสัก 29.5 ค่ะนะครับส่วนแนวรับเนี่ยต้องแถวสัก 27.8 ค่ะนะครับประมาณนี้ครับแต่ว่าเทรนเนี่ยยังดูดีอยู่แล้วเราก็ให้คำแนะนำซื้อนะครับในทางพื้นฐานค่ะราคานี้ dividend yield ตกประมาณสัก
2% กว่าๆโอเคเอาล่ะมาดูเซตอินเด็กซ์กันค่ะคุณผู้ชมคะณตอนนี้นะคะ 1,771.93 จุดนะคะบวกไป6จุดแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขออภัยท่านที่เหลือจริงๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางด้านพี่เทิดนะคะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสที่มาร่วมรายการกับเราและให้ข้อมูลกับเราขอบคุณมากค่ะพี่เทิดค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันใหม่เนาะเวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 นะคะฝากสัมมนาวันที่30พฤษภาด้วยอยากให้ไปกันไปเจอกันหน่อยเนาะลงทะเบียนง่ายๆนะคะเข้าแฟนเพจนะคะ Make Profit นะ Make Profit เท่านั้น Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลแล้วก็แจ้งความจำนงมานะคะว่าจะร่วมสัมมนานี้นะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงานชาแนล8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ